รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลอดีตข้าราชการหนุ่มครับผู้ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สร้างรายได้กว่าเดือนละ 40,000 บาทที่สำคัญครับฟาร์มของเขาอยู่ในเมืองอย่างนี้เลยไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นอยากรู้เป็นยังไงตามไปดูกันเลยดีกว่าใครจะเชื่อล่ะครับว่ากลางเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครจะมีเกษตรกรหนุ่มที่คิดทำฟาร์มปศุสัตว์ของตัวเองยิ่งในซอยที่เต็มไปด้วยผู้คนอย่างนี้ด้วยแม่งงกันล่ะครับงานนี้โอ้ยบ้านหลังไหนกันล่ะเนี่ยจริงๆแล้วผมเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ผันตัวจากราชการมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวอยากทำอะไรที่มันท้าทายแล้วก็ในสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยแล้วพิสูจน์ให้หลายๆคนเห็นว่าการทำเกษตรเนี่ยมันทำได้จริงในเมืองหลวงครับครับพี่อันผมถึงบ้านแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแล้วพี่อยู่ไหนอ่ะชั้น3พี่บ้านพี่มี2ชั้นไปไหนชั้น3พี่อ๋อเหรอเดี๋ยวนี้ไปเลยนะครับผมแกบอกว่าแกอยู่ชั้น3นี่ตกใจเลยบ้านมี2ชั้นแกบอกข้างหลังมีอีกเป็นอาคารเลี้ยงสัตว์ลองดูมีจริงด้วยอ่ะนั่นมีไก่อยู่ในนั้นปะเช้าแล้วจ้าพื้นที่รวมตัวบ้านขนาด41ตารางวาถูกต่อเติมให้เป็นอาคารเลี้ยงสัตว์ขนาดความกว้าง 4.5 เมตรความยาว10เมตรจำนวน3ชั้นที่เห็นชั้น2ไม่บอกก็รู้ครับว่าเป็นฟาร์มไก่แต่ก่อนอื่นเราตามไปคุยกับพี่อั้นเกษตรไทยไอดอลของเราที่ชั้น3กันก่อนละครับโอ้ยเขาจะเลี้ยงอะไรล่ะเนี่ยพี่อั้นครับพี่อั้นอยู่วันนี้ป่ะครับครับโอ้พี่พื้นที่ชั้น3เป็นฟาร์มแพะซึ่งเลี้ยงไว้ในคอกอย่างนี้ล่ะครับนี่จะบอกว่าเนี่ยคือฟาร์มพี่นะที่ผมเดินขึ้นมาเนี่ยใช่ครับโอ้สุดยอดโทษทีฮะพี่เห็นตรงนั้นเนี่ยแพะเนี่ยทำไมมาอยู่ข้างนอกตอนนี้พี่อ๋อมันเพิ่งคลอดเมื่อกี้นี่เองครับอันนี้เหรอครับแม่โชคดีจริงๆครับวันนี้เราได้เห็นลูกแพะที่เพิ่งลืมตามาดูโลกน่ารักซะไม่เมียนี่ครับลูกเพิ่งคลอดว้ายอันนี้จับได้จับได้ครับไม่ติดเชื้อไม่ครับแล้วอย่างเจ้าตัวเล็กเนี่ยเขาสายพันธุ์อะไรครับพี่เป็นลูกผสมแพะนมเนี่ยแหละแต่เป็นแพะนมหลายๆตระกูลแม่เขาเป็นลูกผสมซาแนนกับแอลพายซาแนนเป็นตัวขาวแบบนี้นะครับอ๋อขาวล้วนอย่างนั้นซาแนนแต่ถ้าแอลพายก็จะเป็นลักษณะเนี่ยเหมือนวัวนมอ่าฮะหน้าลายนะครับใส่ถุงเท้าสีจะมีอีกพันธุ์นึงเป็นชื่อพันธุ์ท็อกเกนเบิร์กเป็นแพะนมเหมือนกันแต่สีดำเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลแทนเลี้ยงอย่างเงี้ยมันนานยัง3ปีได้ทำไมต้องแพะพี่เดี๋ยวไม่ได้เอาไว้รับบาปอะไรเงี้ยไม่ผมมองว่ามันเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์นะยังไงมันกำจัดวัชพืชได้สรรพคุณนมแพะเนี่ยใช้รักษาภูมิแพ้ซึ่งผมก็เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเขาต้องไปทำพาสเจอร์ไลท์อะไรใช่ครับแล้วก็ทำแต่ผมทำแบบวิธีชาวบ้านคือเอาไปต้มผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อแล้วก็บรรจุขวดแล้วพร้อมดื่มเลยซึ่งปกติเนี่ยนมแพะพี่ทำมีทุกวันไหมปกติมีทุกวันครับแต่ช่วงนี้แพะเพิ่งคลอดลูกเรายังรีบไม่ได้เราต้องให้ลูกกินก่อนคือไม่มีให้กินวันนี้ครับยังครับอดปะอดครับครับจบปะครับมันเยอะมากอันนี้จริงแล้วลองกินได้ไหมจะบอกว่าขวดนี่อุ่นมากอ่ะอุ่นมากเลยค่ะกระด้งนั้นใช่ไหมนี่ไงที่เขาบอกว่านมจากเต้าเนี่ยของจริงเป็นนี้แต่นี่เราจะดื่มไม่ได้ครับเพราะว่าเราจะต้องให้ลูกแพะก่อนกินนมกันในช่วงแรกเกิดนมแม่แพะจะช่วยให้ลูกแพะเติบโตแข็งแรงมีภูมิต้านทานทางธรรมชาติซึ่งก็ไม่ต่างกับลูกคนเลยนะครับนอกจากนี้นมแม่แพะยังแบ่งปันให้กับลูกแพะตัวอื่นได้อีกด้วยอย่างอาหารแพะนี่ครับต้องให้ทั้งอาหารข้นอาหารหยาบมีอะไรบ้างข้นหยาบพี่อาหารหยาบก็คือที่เป็นตระกูลเส้นใยทั้งหมด
ก็ฟางหญ้าแห้งใบไม้ฟังข้าวโพดอย่างที่ผมให้กินเนี้ยอาหารข้นเนี้ยก็คือไปเสริมโปรตีนก็เราไปเพิ่มปริมาณน้ำนมอาหารข้นที่เป็นอะไรฮะกากถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้ที่เขาคั้นแล้วเหลือกากเออก็เอากากนั้นมาให้กินก็ไปเอาจากร้านน้ำเต้าหู้ในซอยทิ้งเนี้ยนะครับเพราะผมจะใช้วัสดุเหลือใช้หมดเฮ้ยดูแล้วดูแล้วแล้วฟาร์มแพะกลางเมืองอย่างนี้พี่เขาไปเอาพวกหญ้าที่ไหนล่ะครับมาให้แพะกินกันคำตอบอยู่ที่ท้ายซอยนี่ล่ะครับพื้นที่ว่างที่เต็มไปด้วยหญ้าเกี่ยวไปให้แพะกินได้ทุกวันเลยล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเปลือกข้าวโพดกากถั่วเหลืองที่เหลือจากร้านค้าในซอยแห่งนี้เรียกได้ว่าไปรอบเดียวได้อาหารกลับมาครบเลยล่ะครับแหมขมสุดๆจริงจริงแม้จะเป็นฟาร์มเล็กๆกลางเมืองแต่ลูกแพะจากคอกชั้น3แห่งนี้ก็เติบโตสมบูรณ์ไม่ต่างจากแพะตามท้องทุ่งถึงขนาดได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการประกวดสัตว์เลี้ยงประเภทแพะนมเพศผู้ในงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยกันมาแล้วจากฟาร์มแพะชั้น3เราลงมาที่ฟาร์มไก่ชั้น2กันหน่อยดีกว่านะครับมีพันธุ์อะไรบ้างเนี่ยก็เป็นไก่ไข่ทั้งหมดเป็นสายพันธุ์ต้นตระกูลมาจากต่างประเทศนั่นแหละสิเพราะผมไม่คุ้นกับหน้าตาแต่ละตัวเลยดูเหมือนไก่สวยงามอ่ะก็จริงไหมล่ะครับคุณผู้ชมไก่ไข่แต่ละสายพันธุ์ของพี่อั้นนอกจากให้ไข่แล้วยังมีสีสันที่สวยงามบอกได้เลยครับว่าแต่ละตัวนั้นอ้วนอ้วนน่ากินว้ายน่าดูทั้งนั้นเลยซึ่งก็เลี้ยงไว้หลักๆประมาณ5สายพันธุ์ด้วยกันแต่ในอนาคตพี่อั้นบอกว่าอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่ะครับเลี้ยงในห้องอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นสภาพที่เขาโอเคไหมฮะจริงๆก็คืออย่างเงี้ยมันเหมือนโรงปิดกึ่งโรงปิด มันดูแลจัดการได้ดีกว่ากันลมกันฝนกันอะไรได้ถึงเวลาช่วงร้อนเรามีพัดลมระบายอากาศผมเปิดตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วก็คือเปิดสลับกันใช่ครับเปิดสลับกันแล้วเรื่องของสุขภาพร่างกายนั่นแหละฉีดวัคซีนเอออ๋อเนี่ยเราทำอะไรกันแล้วการดูแลจัดการผมบอกแล้วครับว่าที่เนี่ยดูแลจัดการด้วยสายพันธุ์ด้วยแล้วก็อาหารด้วยทำเองเลยเหรอทำเองหมดแม่ก็พี่เขาผ่านการอบรมเป็นปศุสัตว์อาสาทำงานร่วมกับปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพเรื่องสุขภาพสัตว์โรคระบาดต่างๆรับรองหายห่วงครับนี่มันคะไข่ไก่นี่ครับเอาไปทำอะไรต่อขายพวกนี้เนี่ยบอกไม่ขายไข่แล้วเอาไข่เนี่ยเก็บแล้วก็ส่งไปฟักส่งไปฟักส่งไปฟักตู้จะไปตู้ฟักงั้นเดี๋ยวเก็บไข่หน่อยไหมวันนี้ได้มาฮะไข่ไก่ทุกใบที่ฟาร์มแห่งนี้เกิดจากการผสมตามธรรมชาติที่เลี้ยงแยกกรงตามแต่ละสายพันธุ์ล่ะครับอัตราส่วนตัวผู้1ตัวตัวเมีย5ตัวล่ะครับโอ้คุยเยอะอย่างนี้เลยพี่แต่เนี้ย3วันผมก็จะเก็บทีนึงทั้งหมดนี่คือเอาไปฟักไปฟักครับคือมีเชื้อทุกฟองเลยครับเราสันนิษฐานได้ครับว่าน่าจะ90% เก็บไข่ไก่ทุกๆ3วันจากนั้นก็เอาเข้าตู้ฟักที่ชั้น1ของบ้านอยู่ในถาดฟัก18วันแล้วลงมาวางที่ถาดเกิดอีกประมาณ3วันรวมเป็น21วันก็จะได้ลูกเจี๊ยบน่ารักน่ารักอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับขอสัมผัสเขาหน่อยได้ไหมฮะได้ครับได้คือสายพันธุ์นี้เป็นรุ่นที่มาจากนอก ผมยังไม่ขายก็คือจะต้องถูกเลี้ยงให้เป็นพ่อแม่พันธุ์อีกครั้งหนึ่งก่อนสำหรับตัวนี้ใช่พันเอ็กเชเกอร์เลคอนครับเป็นเลคอนสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยผลผลิตเขาดีว่างั้นเถอะดีด้วยแล้วก็ความสวยงามด้วยครับเพราะผมเดี๋ยวนี้ผมเน้นตลาดหลายๆด้านอ่ะเป็นไก่อเนกประสงค์นะครับ กินเนื้อก็ได้ให้ไข่ก็ได้สวยงามก็ได้อย่างเงี้ยอ๋อครบเครื่องครบเครื่องครับเลี้ยงแพะเลี้ยงไก่เป็นเรื่องเป็นราวอยากรู้ครับว่าฟาร์มปศุสัตว์กลางเมืองของพี่อั้นจะอยู่รอดได้จริงเท็จแค่ไหนผมพอใจกับระบบแบบนี้เป็นนายตัวเองดีกว่าครับเอ้ยถึงตอนนี้เนี่ยรายได้ของพี่เนี่ยมาจากที่ไหนอะไรยังไงบ้างจากนมแพะแล้วก็จากลูกไก่เรามีแม่แพะกี่ตัวรีดได้กี่ลิตรอย่างเงี้ยมันก็ตกแล้วลิตรละร้อยวันนึงก็ 7-8 ลิตรโอ้ลิตรละร้อยนี่แหละครับแล้วตรงนี้ผมมองว่ามันคือกำไรล้วนๆเพราะว่าอาหารผมก็ได้ฟรีไม่ว่าจะเป็นอาหารข้นหรืออาหารหยาบเสียนิดๆหน่อยๆครับแค่อาหารเสริมแค่อะไรแค่นี้เองนิดๆหน่อยผมมองว่าตรงนี้มันได้เต็มๆทุกวันครับทุกวันทุกวันมีลูกค้าประจำครับไปส่งเขาเขามารับเขามารับที่บ้านด้วยในละแวกบ้านนี่ก็ประมาณ10คนได้
ฮะแล้วก็มีเพื่อนที่รู้จักกันอย่างเงี้ยก็มารับเป็นสัปดาห์เป็นรายสัปดาห์เพราะว่านมแพ้ผมเนี่ยเก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้ประมาณ1สัปดาห์หลายคนเนี่ยจะถามว่าเฮ้ยมีไข่ไก่ขายไหมผมบอกว่าไม่มีไม่เคยมีด้วยเพราะผมเลี้ยงไก่ไข่แต่ผลิตลูกไก่ขายขายยังไงฮะลูกเจี๊ยบก็คือเราจะเก็บไว้ไม่เกิน5วันแล้วก็จะจัดส่งให้ลูกค้าทันทีตกราคาประมาณสักก็เฉลี่ยตัวละ 50-100 บาทครับแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่สายพันธุ์ใช่แต่ว่าตอนที่เป็นลูกเจี๊ยบนี่มันแยกเพศไม่ออกใช่มั้ยแยกเพศไม่ออกครับเอาลูกไก่ไก่ไข่แต่ถ้าไปได้ตัวผู้คุณก็ได้จะได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียของผมเป็นไก่เนกประสงค์กินเนื้อก็ได้กินไข่ก็ได้สวยงามด้วยสวยงามด้วยครับซึ่งส่วนมากลูกค้าก็คือเรียกว่าเป็นกลุ่มเฉพาะมั้ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นกลุ่มเฉพาะนะเดี๋ยวนี้ชักโอเพ่นแล้วเป็นเปิดกว้างเพราะว่าบางทีเนี่ยมีลูกมีอะไรเงี้ยก็อยากได้กินของดีๆที่มันไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรเงี้ยผมก็แนะนำไปว่าเนี่ยไก่จำนวนเท่านี้นะมันก็ใช้เศษอาหารจากในครัวเรือนเราเลี้ยงได้แล้วคุณก็จะได้ไข่ที่มีคุณภาพปลอดยาปฏิชีวนะอะไรเงี้ยคนก็สนใจกันตรงนั้นการเป็นเกษตรกรเนี่ยในแง่มุมของพี่คนเดียวนะพี่อันคนเดียวเลยมองว่าเกษตรกรมันเป็นอาชีพที่อยู่ได้จริงหรือเปล่าจริงครับถ้าคุณเจ๋งจริงนะคนส่วนใหญ่จะเหยาะแยะผมใช้คำนี้เลยไปเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่กล้าคุณจะเป็นเกษตรคุณจะรังเกียจอะไรไม่ได้คุณต้องสัมผัสดินสัมผัสปุ๋ยที่เป็นมูลสัตว์สัมผัสเศษอาหารสัมผัสอะไรบางคนน่ะไม่เต็มร้อยอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เต็มร้อยคุณทำแค่ไหนคุณก็จะได้แค่นั้นแหละไม่มีหรอกครับใครทำ50แล้วจะได้100เป็นไปไม่ได้ผมเชื่อแบบนั้นจัดเต็มต้องเต็มครับเกษตรกรจัดเต็มสไตล์อั้นเนี่ยนะครับได้อะไรกับตัวเองบ้างได้เพื่อนใหม่ๆที่เป็นสังคมกลุ่มแบบเราสังคมกลุ่มเฉพาะได้แนวคิดอะไรใหม่ๆในการใช้ชีวิตแต่ก่อนผมก็ใช้เงินเยอะนะก็หาได้เยอะผมก็ใช้เยอะผมก็แบบใช้จะใช้ตายไปก็ไม่ได้ใช้คิดอย่างนี้ไงพอมาถึงจุดๆนึงปั๊บเนี่ยเงินเนี่ยมันก็จะเอาไปแลกเป็นปัจจัย4แต่ตอนนี้เราก็แทบจะมีครบทุกอย่างแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแทบจะไม่ได้จำเป็นอะไรมากมายเราก็จะมาได้ความสุขกับงานที่เราทำนี่แหละแล้วผมมองว่าการเกษตรเนี่ยมันคือสิ่งสำคัญที่ในหลวงท่านทรงพระราชทานเอาไว้นะว่าการเกษตรเนี่ยมันสำคัญกับประเทศไทยขนาดไหนบอกได้คำเดียวครับว่าเฟี้ยวจริงๆสำหรับแนวคิดที่ท้าทายชี้กรอบและมุ่งมั่นตั้งใจสมกับคำว่าเกษตรไม่ดับถ้ากลับหัวคิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่อั้นก้องเกียรติทาทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ